ะคะเราก็มาอยู่กันที่ล็อบบี้สวิงซึ่งที่นี่นะคะก็มีสถานที่ถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะมากมายเลยซึ่งไฮไลท์ของเราก็คือบันไดสวรรค์นั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะไป 1, 2, 3 ตอนนี้เราก็มาถึงข้างในบึงบัวกันแล้วนะคะนี่ก็คือบัววิกตอเรียหรือว่าบัวกระด้งที่เราสามารถไปยืนบนใบบัวได้เดี๋ยวเราก็จะให้นางแบบของเรานอนอยู่บนเรือเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะบินโดรนถ่ายภาพกันแลนด์มาร์คนึงนะคะที่นี่ก็เป็นย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ตซึ่งที่นี่สถาปัตยกรรมก็จะเป็นแบบชิโนโปรตุกีสเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาภูเก็ตต้องมาถ่ายรูปดีนะคะเราจะให้ตัวเองเดินข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็เดินกลับมาโอเคอ่าฮะจะให้ตัวเองเดินไปตรงจุดตรงนู้น จุดที่รถมารอไฟแดงก่อน ใช่ go 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 กลับมา1 2 3ตอนนี้เราก็กำลังหาเรือหางยาวไปเที่ยวรอบเกาะเนาะลำนี้เลยไปไปเร็วทุกคนล้อมรอบเลยเนาะเวลามองจากข้างบนนี่สวยมากตอนนี้เขากำลังพาเราเข้าไปชมโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าหาดทรายทองหาดทรายทองที่เขาว่ากันว่ามีหาดทรายดำเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไหนวะมีหรือเปล่าไหนไหนอ๋อนี่ไงมันจะอยู่ข้างใต้ทรายชั้นธรรมดาอยากมาเห็นแต่ว่าหาดทรายดำต้องมาช่วงที่มรสุมเข้าอะไรเงี้ยจะเห็นเยอะกว่านี้อันนี้คือเรามาWe'll be right back.
นี่นะฮะเราก็จะลังจะไปยังแหลมกระทิงนะฮะวันนี้ก็ฝนตกพอดีได้บรรยากาศนี่เป็นเสื้อสีเหลืองคู่กันไปได้บรรยากาศมากเลยตอนนี้